สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องหนีนรกตอนที่17สำหรับตอนที่17นี้ก็มีศีล5โดยเฉพาะและอาจจะมีกำหนด10ต่อท้ายอีกคือว่าที่พูดมาแล้วนั้นทั้งหมดเป็นศีล5ควบกำหนด10แต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่กำหนดสิบไม่มีศีลไม่มีหมดสุราอยู่ด้วยคือไม่มีข้อว่าสุราฉะนั้นวันนี้แต่ในตอนต้นนี้ขอพูดเรื่องข้อสุราแต่ในการพูดต่อไปนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นจะไม่ต้องอธิบายมากเพราะคำว่าสุราเมรัยนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรู้จักดีอยู่แล้วและก็โทษของสุราเมรัยเป็นยังไงก็ทราบอยู่แล้วในปัจจุบันแต่ก่อนจะพูดถึงข้อว่าสุราเมรัยการดื่มน้ำเมาสุรานี่แปลว่าของกลั่นเมรัยนี่ยังไม่ได้กลั่นเช่นน้ำขาวอุน้ำตาลเมาเป็นต้นก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอพูดเรื่องการหนีนรกอย่างย่อไว้ก่อนคำว่าย่อก็หมายความว่าย่อเฉพาะคำพูดแต่สูตรจริงๆเต็มอัตราการหนีนรกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไว้ตัดสังโยชน์สามรายการซึ่งเป็นกิเลสใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องผูกพันกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ลงอบายภูมิสัญโยชน์จริงๆมีความรู้สึกตามนี้คิดว่าชีวิตนี้จะไม่ตายแล้วก็มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือเลยและก็ละเมิดศีล5คือการรักษาศีลไม่จริงไม่จังสักแต่ว่าสมาทานแล้วก็เลิกกันไปอย่างนี้ถือว่าคนตกอยู่ในขอบข่ายของกิเลสคือสัญโยชน์ที่คอยร้อยรัดบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตนจริงให้ลงอบายภูมิ
้าเราจะหนีกันพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่าให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายและสมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้มีความรู้สึกว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ไว้เสมอจะได้สร้างความดีความดีอันดับแรกที่สามารถจะดึงเราให้พ้นนรกชั่วคราวนั่นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีการปฏิบัติตรงต่อศีล5รักษาศีล5ให้ครบถ้วนอย่างนี้เป็นปกติเท่านี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้ง4คือ1นรก2เปรต3อสุรกาย4สัตว์ดิฉานจะไม่มีแก่ท่านทุกชาติไปถ้าการเกิดของท่านยังมีกี่ชาติแดนทั้ง4นี้ท่านจะไม่ได้กลับมาอีกบาปกรรมเก่าๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำไว้แล้ว จะเป็นบาปหนักบาปใหญ่บาปเบาขนาดไหนก็ตามไม่สามารถจะดึงท่านลงอบายภูมิต่อไป ความจริงความรู้สึกการตัดอารมณ์ทั้ง3รายการนี้ก็รู้สึกว่าไม่ยากเพราะคนที่มีปัญญาถ้าไม่ไร้สติสัมปชัญญะไม่มีความประมาทเพื่อการดื่มสุราและเมรัยก็เข้าใจตามความเป็นจริงได้ว่าชีวิตนี้ตายแน่ด้วยความตายก็ไม่ใช่ต้องรอแก่ถึงตายท่านนั้นหลายผู้รับฟังก็เห็นแล้วว่าเด็กที่เกิดมาภายหลังเราตายไปแล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหลือแต่เราเท่านั้นที่ความตายจะเข้ามาถึงเมื่อไรก็ไม่ทราบข้อนี้ก็เป็นของคิดถึงง่ายๆสำหรับพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีเราจะเชื่อก็เชื่อกันที่ศีลพิจารณาดูว่าศีล5มีประโยชน์กับเราไหมการฆ่าสัตว์ชีวิตเราจะอาจจะชอบทำเขาก็ได้แต่ถ้าเขาทำเราบ้างเราก็ไม่ชอบถ้าละเมิดข้อนี้ก็มีแต่ศัตรูข้อที่2การลักการขโมยของของชาวบ้านนี่อันตรายใหญ่ก็มีกับเราลองคิดถึงใจเราบ้างว่าทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยยากถ้าใครก็ทำแบบนั้นเข้าเราจะมีความรู้สึกยังไงเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันแล้วข้อต่อไปคือกามเมสุมิจฉาจารสามีภรรยาของเราที่เรารักถ้าใครมาละเมิดความรักเราจะพอใจไหมเราไม่พอใจถ้าไปทำกับเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็สร้างศัตรูวาจามุสาวาทคนที่มีจิตสะอาดจริงๆเขาไม่พูดโกหกหมดเท็จเพราะเป็นปัจจัยให้เพื่อนที่รักเขาจะเป็นศัตรูกับเราเพราะเกลียดน้ำหน้าที่เราพูดไม่จริงและการดื่มสุรามีไรเป็นปัจจัยเกิดความประมาททำชั่วทุกอย่างได้นี่ระบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราเมิดศีลมันก็ชั่วแบบนี้มีแต่ความเร่าร้อนรวมความในการจะรักษาศีลเป็นของไม่หนักตอนนี้ไปก็ขอพูดถึงศีลข้อที่5 สำหรับศีลข้อที่5ได้กล่าวว่าสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ดื่มสุราจะเมรัยมันเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการดื่มสุราเมรัยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านจริงๆเพื่อความเข้าใจถ้าพูดภาษาพระก็รู้สึกว่าจะนิ่มนวลเกินไปเข้าใจยากเวลานี้กำลังคุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทขอพูดภาษาชาวบ้านก็แล้วกันคนกินเหล้า
เรื่องคนกินสุราและเมรัยก็ถือว่าคนนั้นตั้งใจเป็นคนบ้าโกรธไหมท่านที่ดื่มสุราและเมรัยท่านโกรธหรือเปล่าเวลาท่านไม่เมาลองมองดูเพื่อนของท่านที่เมาอยู่ก็แล้วกันตามปกติเธออาจจะมีจริยานิ่มนวลมากพูดจามีเหตุมีผลทำการงานดีพอกินเหล้าเมาพอเมาขั้นต้นแล้วเรียกว่าเมาพอเซนิดนิดจิตเติมหวั่นไหวสุราแปลว่ากล้าสามารถกล้าทำความชั่วได้ทุกอย่างได้เรียกว่าความชั่วทุกอย่างทำได้หมดกล้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความกล้าครั้งแรกก่อนที่จะซื้อเหล้าครั้งแรกจะต่อแล้วต่ออีกหาว่าเหล้าและสุรานี่มันแพงเกินไปลดเท่านั้นได้ไหมลดเท่านี้ได้ไหมตอนนี้ยังไม่กล้าเพราะยังไม่ดื่มแต่พอดื่มเข้าไปมึนความกล้าปรากฏตอนนี้เอามาเลยเท่าไรเท่ากันหมดเท่าไรหมดไปนี่ความกล้าเกิดขึ้นแล้วแต่กล้านี้ไม่ใช่กล้าดีกล้ากล้าสร้างความยิ่งหายไขตนให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวเงินมันสุดสิ้นไปแล้วก็สามารถกล้าทำความชั่วได้ทุกอย่างคนที่เคยดื่มสุราแล้วเลิกดื่มสุราแล้วเขารายงานให้ทราบว่าเกลียดคนดื่มสุรามากเคยถามว่าสมัยที่คุณดื่มสุราคุณมีความรู้สึกยังไงเขาตอบว่าจริยาแบบนั้นที่ทำไปมันภูมิใจนี่เห็นได้ว่าคนมึนเมาสุราเนี่ยสามารถสร้างความเลวได้ทุกอย่างตอนนี้ทั่วเรื่องการดื่มสุราเมรัยอาตมาจะไม่พูดมากเพราะคนรู้จักอยู่แล้วไอ้เงินที่ดื่มสุราเมรัยที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราจะเก็บไว้ไม่ใช้มันเลยเนี่ยเก็บฝากธนาคารไว้เข้าใจว่าดอกเบี้ยจะงอกปีนี้เขาได้หลายบาทแต่ว่าเราเป็นคนฐานะไม่ค่อยดีนักก็ไม่เก็บเวลาจะใช้แต่ใช้ซื้อกับข้าวซื้ออาหารการบริโภคให้ลูกไปโรงเรียนเอาเงินจำนวนนี้เสียค่าเล่าเรียนถ้าลูกเรียนมัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยไม่ยึดยาอะไรเข้าใจว่าสามารถจะช่วยโลกได้ดีอาตมาเองก็ไม่เคยดื่มสุรามาตั้งแต่เกิดจนถึงบัดเวลานี้ยังไม่รู้รสสุราจริงๆเป็นยังไงและเขาก็ดื่มสุรากันวันละเท่าไหร่ก็ไม่ทราบสมมติว่าเวลานี้ค่าของเงินมันตกหากว่าท่านจะดื่มสุราและเมรัยสักวันละ10 บาทเข้าใจว่าไม่อยู่นะถ้าคอสุราถ้าคนที่ดื่มสุราด้วยความจำเป็นอันนี้ไม่เป็นไรคนดื่มสุราคอสุราจริงวันละ10 บาทไม่อยู่แน่สมมติว่าวันละ10 บาทถ้า10 วันท่านต้องเสียไป100 บาทถ้า30 วันท่านเสียไป300 บาทถ้าปีหนึ่งท่านเสียไป3,600เท่าไรก็ตามเป็นวันของปีรวมความมาปีหนึ่งท่านต้องสูญเสียเงินไปเฉยๆ3,000 บาทเศษถ้าวันละ10 บาทอาอย่างน้อยนอกจากนั้นยังเสียเวลาทำมาหากินอีกหากว่าท่านจะใช้เวลาทั้งเวลาดื่มสุราไม่ไรมาอยู่สร้างความเป็นสุขกับลูกกับเมียแล้วกับผัวที่บ้านไม่ดีกว่าหรือหรือว่าเวลานั้นมาประกอบกิจการงานเล็กๆน้อยๆชาวบ้านจักตอกบ้างปลูกผักบ้างรดน้ำพรวนดินผักบ้างให้ความสะดวกให้ความปลอดภัยกับต้นผักต้นไม้ของท่านอย่างนี้จะมีประโยชน์กว่าหรือว่าท่านนั้นหลายจะเอาเงินค่าสุรามาเช่าที่เล็กๆ
แล้วก็ซื้อพันถักน้อยๆต่างกำลังเงิน 3,000 บาทเศษต่อ1ปีเอามาปลูกผักขายแล้วดอกไม้ขายนี่เงินมันจะงอกมันสามารถจะสร้างความร่ำรวยกับท่านได้แต่ว่าท่านทั้งหลายเป็นที่น่าเสียดายที่พระพูดแบบนี้นะมันก็เป็นการไม่ถูกใจคนดื่มสุราอาตมาก็ขออภัยด้วยถ้าพูดให้เข้าใจสำหรับคนที่ท่านไม่ติดสุราคนที่ชอบสุราจริงๆก็ไม่เป็นไรตามใจท่านพระพุทธพระว่าพระก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีมีหน้าที่แค่แนะนำเท่านั้นแต่การแนะนำวันนี้อาจจะแรงไปนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยที่มาว่ากันถึงโทษถึงการดื่มสุราและเมรัยอีกชั้นหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกชาวบ้านเขาเหยียดหยามว่าเราเป็นคนเลวจริงๆแล้วคนดื่มสุราเมรัยเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีอะไรใครเขาจะคบหาสมาคมด้วยก็แค่ประโยชน์ของเขาเท่านั้นถ้าจะคบอย่างเป็นมิตรแท้นี่หายากบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมารู้จิตใจคือรู้จักชาวบ้านที่ไม่ดื่มสุราและเมรัยถ้าเวลามีความจำเป็นเรื่องจะเป็นจะตายเกิดขึ้นเขาจะไปแนะนำและไปหาท่านไปขอร้องท่านถ้ายามปกติเขาก็รู้สึกเหยียดหยามบางทีไม่มีความรู้สึกแต่ใจพูดมาทางปากตัวได้ยินเสมอก็รวมความแล้วการดื่มสุรานี่ไม่ดีสำหรับชาติปัจจุบันถ้าจะพูดสัมมรายภพไอ้ชาติข้างหน้านี่เรามองไม่เห็นจะบอกอานิสงส์ชาติก่อนของท่านที่มารับผลในชาตินี้อานิสงส์ในการดื่มสุราก็คือ1ดื่มอย่างแบบเบาๆไม่เมาไม้มากนักเกิดมาชาตินี้เป็นคนเป็นโรคปวดที่ศีรษะบ่อยๆถ้ามากไปหน่อยจะปวดที่ศีรษะเป็นปกติถ้าดื่มสุราปานกลางโทษสุราปานกลางจะเป็นโรคเส้นประสาทถ้าดื่มสุราขนาดหนักที่เรียกว่าด็อกเตอร์สุราก็จะเป็นโรคบ้าประโยชน์ให้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฉะนั้นความเมาขอแนะนำไม่เพียงเท่านี้นอกจากเท่านี้แล้วการดื่มสุราและเมรัยทำได้ทุกอย่างในความชั่วขอแนะนำว่าธรรมดาท่านพุทธบริษัทหลายต้องการหนีนรกให้ปฏิบัติในกำหนด10ราศีตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดแต่ก็ยังไม่หมดธรรมดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ขอตีควบจะไม่พูดยาวนักต่อไปก็เป็นกำหนด10ด้านจิตใจด้านจิตใจคือความรู้สึกนี่มี3อย่าง1อวิชชาเพ่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนตัดข้อนี้ทิ้งไปถ้าข้ากำหนด10ตัดความรู้สึกอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นข้อตนโดยไม่ชอบธรรมออกจากใจคือเป็นคนที่มีกำลังใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครมาโดยไม่ชอบธรรมและก็2พยาบาทมีการจองล้างจองผลาญความโกรธมีแน่แล้วก็ตัดความโกรธอาจจะมีเพราะเราจะไม่ใช่พระอนาคามีต้องมีแต่ว่าตัดความจองล้างจองผลาญออกไปโกรธหายแล้วก็แล้วกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็3สัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็ขอตีย่อกันเพราะแรงไว้ก็ดีตอนที่17โอ้โทษตอนที่16ที่ผ่านมาพูดไปพูดมาเกือบหมดแรงเกือบหมดจริงๆเกือบจะไม่จบเรื่องจะไม่จบตอนแต่ตอนนี้พักผ่อนแล้วก็มีแรงบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจนักว่าจะพูดหนักไปสักเท่าไหร่ได้เวลาสักเท่าไหร่
สำหรับกรรมบท10ที่บอกแล้วว่ามีทั้งศีลและธรรมศีลก็คือว่าศีลทุกข้อที่ผ่านมาแล้วฝ่ายธรรมะชัดๆก็คือกายคือมโนกรรมที่ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างหนึ่งไม่พยาบาทจองล้างจองผลาญอย่างหนึ่งมีความเห็นถูกตามพระพุทธเจ้าสั่งทรงสั่งสอนอย่างหนึ่งความจริงทำทั้ง3รายการนี้ถ้าอย่างอ่อนก็เป็นพระสีทาคามีถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางก็เป็นอนาคามีถ้าปฏิบัติได้ระดับสูงสุดเป็นอรหันต์เลยธรรมะ3รายการนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยหนักมากใหญ่มากมีคุณมีประโยชน์มากก็มาพูดกันตรงไปตรงมาตีไม่สั้นว่าการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแต่มันยังไม่ได้หยิบออกมานี่ทำไมจะต้องมีบาปด้วยหรือจะลืมว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาโดยไม่ชอบทำลักบ้างขโมยบ้างอยากจะแย่งบ้างอยากจะโกงบ้างเป็นต้นอย่างนี้ถือว่าคิดบาปจิตเป็นบาปคิดชั่วถ้าจิตมันคิดชั่วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับใจหรือจิตกายก็ดีวาจาก็ดีขึ้นกับจิตหรือใจจิตก็ได้ใจก็ได้เพราะชาวบ้านชอบปวดใจบางคนก็ชอบปวดจิตเพราะจิตหรือใจมีอำนาจสั่งกายถ้าจิตคิดเลวกายก็ทำเลวแล้วก็จิตก็มีอำนาจสั่งวาจาถ้าจิตคิดเลววาจาที่พูดก็พูดเลวถ้าจิตคิดดีกายก็ทำดีวาจาก็พูดดีฉะนั้นการที่ท่านเอาจิตเข้าไปคิดแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ทำจะมีโทษจะมีบาปไหมต้องขอตอบว่าโทษน่ะมีแน่การลักการขโมยการยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของผู้คนอื่นโทษที่จะพึงได้กับท่านในชาติปัจจุบันคือชาวบ้านเขาเกลียดแล้วก็มีอารมณ์ไม่เป็นสุขโทษในสัมปรายภพคือชาติหน้าดูกันชาตินี้ก็ได้ว่าคนที่มีจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของผู้คนอื่นโดยไม่ชอบธรรมโกงบ้างบวกบ้างอะไรก็ตามเรียกว่ายื้อแย่งเขามาได้โดยไม่ชอบธรรมก็แล้วกันเขาไม่เต็มใจให้ก็เอามาจนได้ในเรื่องเลี่ยมต่างๆโทษทันที่จะพึงได้ในการต่อไปก็คือหนึ่งตั้งใจให้ไฟไหม้บ้านเผาผลาญทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ให้พินาศไปสองเป็นการตั้งใจให้พัดลมพัดบ้านให้บ้านพังสามตั้งใจให้น้ำท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายสี่ตั้งใจให้ผู้ร้ายคือขโมยฉกชิงวิ่งราวลักของปล้นเป็นต้นและจี้เป็นต้นโทษก็ทินาทานเป็นอย่างนี้ถ้าจิตเราคิดได้ทินาทานก็เป็นการคิดให้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะโทษก็นิทานทานที่ทำมาญาติโยมทั้งหลายโดยทุนหน้าเพื่อทราบไฟที่ไหม้บ้านมาเพราะโทษอธินาทานโกงเขาบ้างมั่วเขาบ้างจี้ปล้นเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นและน้ำท่วมบ้านของเสียหายลมพัดเทบ้านพังของเสียหายหรือว่าถูกโจรผู้ร้ายปล้นมาแจกโทษอธินาทั้งสิ้นอธินาทานทั้งสิ้นและอธินาทานคือลักขโมยแย่งจี้เขาปล้นเขามันมาจากอะไรร่างกายของเราจริงๆมันไม่ต่างกับไม้ซีกและไม้สูงคือถ้าจะมีสภาพให้ใกล้เคียงกันจริงๆก็อยู่ในสภาพของหุ่นหุ่นถ้าคนไม่ชักไม่นำมันเต้นมันก็ไม่เต้นมันจะนอนเฉยๆถ้าคนไปยกขึ้นมันก็ยืนเอาวางตะแคงลงมันก็นอนเอาหัวลงเอาขาขึ้นมันก็หัวลงเท้าชาชี้ฟ้าหุ่นมันไม่มีความรู้สึก
ที่มันเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะคนบังคับข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตใจก็คล้ายคนร่างกายก็เหมือนหุ่นในเมื่อจิตใจบังคับร่างกายมันก็ทำถ้าถามว่าจิตใจบังคับแบบนั้นตายแล้วจะไปอบายภูมิได้ยังไงอย่าลืมว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาคืออยากจะโกงบ้างอยากจะตีปล้นบ้างบางอยากจะปล้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นจิตไม่คิดแรงมากกว่าที่จะพูดต่อไปตัวอย่างที่อย่าเพิ่งเห็นอย่างแท่งโกตุหริกะขณะที่นั่งกินข้าวอยู่เธอเป็นคนจนเข้ามาในบ้านของนายกาบดีท่านกาบดีก็ให้ข้าวที่คนชรับใช้กินข้าวที่คนรับใช้กินน่ะมันก็ดีสำหรับท่านผู้นี้อยู่แล้วเพราะท่านผู้นี้เป็นคนจนเดินลัดป่ามาหลายวันอดข้าวมานานหลายวัน 3-4 วันคนอดตนานมีความหิวจัดจัดมีความอยากจัดจัดประเภทนี้แม้แต่ข้าวบูดก็พร้อมจะกินได้แต่บ้านก็หาวดีและเศรษฐีบ้านอาหารคนใช้เนี่ยเขาไม่เลวอย่างเลวที่สุดเขาไอ้มีแกงปลาแกงหมูแกงไก่อาหารประเภทนี้ใช้เป็นของเลวสำหรับมหาเศรษฐีแต่คนจนถือว่าเป็นของดีชั้นเลิศท่านให้อาหารที่แล้วคนรับใช้กินก็ให้กินเขาก็กินแบบอร่อยแต่ว่าท่านก็หาบุดีกับกินข้าวมาทุกปลายญาติข้าวแบบนี้มันแพงถนัดใจบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายคนปกติธรรมดาอาจจะกินได้อย่างฐานะอาตมานี่ถ้าจะกินข้าวมาทุกปลายญาติต้องเก็บเงินที่บรรดาแต่พุทธบริษัทถวายเป็นส่วนตัวหลายปีเพราะมันแพงจัดอาตมาก็มีความรู้สึกว่าของที่เขาว่าดีเนี่ยมันก็ไม่สำคัญสำคัญแค่กินอิ่มแต่ความรู้สึกของคนที่ไม่ได้กินมันต้องเป็นอย่างนั้นและข้าวมาทุกประญาตินี้ท่านกินแล้วท่านก็แบ่งให้สุนัขซึ่งเป็นสุนัขตัวเมียมันเหมาะอยู่ใกล้ๆแบ่งให้กินบ้างท่านก็กินบ้างแบ่งสุนัขกินบ้างโกตุหริกะมองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีบุญเราเป็นคนสิอีกยังไม่กินข้าวมาทุกป่าญาติแต่เจ้าหมาตัวนี้มันดีถ้าญาติสามารถกินข้าวมาทุกป่าญาติได้เท่ามหาเศรษฐีขณะนั้นก็ยังมีจิตใจปลื้มปีติยินดีกับสุนัขอยู่เขาก็ขาดใจตายไปในขณะนั้นจิตออกจากร่างของเขาเข้าไปสู่ครรภ์ของนางสุนัขเลยเป็นลูกหมาไปนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขณะใดที่มีจิตกังวลอยู่ในเรื่องอะไรเมื่อจิตใจของท่านก่อนจะออกจากร่างมันจะไปจุดนั้นและก็ตัวอย่างที่ท่านหนึ่งอย่างท่านติสสะซึ่งเป็นพระองค์นี้จะมาสงสัยว่าจะเป็นพระอริยเจ้านี่ท่านก็สนใจในจีวรแพรของท่านเหมือนกันขณะที่พี่สาวจีวรแพรมาให้ท่านชอบใจอยากจะห่มแต่เวลานั้นมันก็ป่วยหนักไม่สามารถจะห่มได้จิตใจก็มีความข้องใจมีความปรารถนาอยู่แต่ว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์นี้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากความจริงผ้าแพรผืนนั้นมันก็ผ้าของท่านเองแต่เดิมที่เดียวเป็นผ้าเนื้อหยาบให้พี่สาวไปเย็บไปย้อมพี่สาวที่มันหยาบเกินไปได้ทำเสียใหม่ดึงได้มากรอใหม่ใจการเสียใหม่เสร็จก็นานหน่อยเป็นผ้าเนื้อบางๆเขาเรียกว่าผ้าสาดกผ้าสาดกจริงๆอาตมาไม่รู้จักก็เลยล่อจีวรแพรจีวรใหม่เข้าไปเลยก็หมดเรื่องหมดราวไปเป็นผ้าชั้นดีที่หนึ่งสมัยนั้นท่านก็ชอบท่านคิดอยากจะห่มจีวรเสียตัวนั้นแต่มันก็ไม่หายสักทีนอนลุกไม่ขึ้น
ก็พอดีขณะที่พี่สาวเอาผ้าจีวรเนื้อดีมาให้ท่านบอกว่านี่ไม่ใช่ผ้าของฉันพี่ผ้าของฉันเนื้อหยาบพี่หยิบผ้าผิดผ้าเนื้อดีอันนี้ฉันรับไม่ได้พี่สาวก็บอกว่าไม่ใช่มันผ้าของคุณเองแต่พี่ไปทำให้มันดีขึ้นท่านจึงยอมรับรับแล้วก็ไม่ซ่าจะห่มลุกไม่ขึ้นคิดว่าถ้าหายมีแรงเมื่อไรจะห่มผ้าเหมือนนั้นในที่สุดท่านก็ตายไปซะก่อนหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนคือนั่นได้เข็บของจีวรเลนตัวเล็กๆนิดๆมองเห็นยากเมื่อตาย7วันก็ตายจากเลนไปเกิดชั้นดุสิตนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าถ้าจิตเราคิดประเภทไหนมันได้อย่างนั้นเวลาตายไปตัวไม่ได้ไปจิตไปเมื่อนี้เมื่อท่านหลายอยากจะได้ทรัพย์สินให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นสมบัติของตนโดยไม่ชอบธรรมก็ถือว่าเป็นการคิดอยากให้ไฟไหม้บ้านคิดอยากให้ลมพัดบ้านให้บ้านพังทรัพย์สินเสียหายอยากให้น้ำท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายอยากให้โจรปล้นของท่านลักขโมยปล้นจี้เป็นต้นอาลบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนก็เลยไม่ได้พูดถึงคุณกันพูดแต่โทษเวลาก็หมดพอดีสำหรับตอนนี้ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิ
ทันธรรมยังพุทธสาภคะวะโตปุพพาคณะมการันเจวะพุทธานุสตินยัญจกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปะนะภะคะวันตะเอวังกัลยาโนเกติสัทโทอะพุคะโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตัวรัวกวิทูอานุตตารัวปุริสัทธามาสารทิสัทธาเทวมนุสานะพุทธวภควาติอันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวาระหันตวรตาติคุณาธิโยตตัวทาพิยานกาลุณาพิสมาคตาตัวหัวเทสิโยสุชนาตังกามารังวสุโรวันธามหังตามารานังสิรสาชิเนนทังพุทธโยสัพพปานีนังสารณะเขมมุตตมังปัทมานุสติธานังวันธามิตังสิเรนะหังพุทธสหัสมิทาโสวะพุทธโมสามิกิสรัวพุทโธทุกขสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมพุทธาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวสุพุทธิตังนาทิเมสารณะอันยังพุทธโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเถยะสัทุสาสนิพุทธังเมวันธมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสากายเณวาจายวะเตตตาวังพุทเถกุคัมมังปะคะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจฉยันตังกาลันตะเลสังวะริภูมิวะพุทเถอันธรรมยังธรรมานุสตินะยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจาตังเวทิตาภัววิญญูหิติหันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสคาตาตาทิคุณโยคาวะเสนาไซโยโยมาคปากปาริยติวิโมคเพโทธรรมโมกุโรกปตานาตถาธาริธาริวันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังธรรมโมโยสัพพปานีนังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนะหังธรรมะสหัสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมทุกขาสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมธรรมะสหังนิยาเทมิสรีรัตชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิธรรมะเสวสุธรรมตังนาทิเมสารณะอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนวัตเถยะสาธุสาสเน
ธัมมังเมวันธัมมาเนนะยะปุญญังปสุตังอิทะสัพเพปิอันตารายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสากายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะฏิคันหาตุวะเชยันตังอาลันตะเลสังวะริตุวะธัมเมหันธัมมยังสังฆานุสตินยังกะโรมะเสโสปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะระณีโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติหันธัมมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปาทิคุณาทิโยโตโยทัสสิโตปุถะสังฆเสตโตสีลาธิธรรมปวารสยกายจิตโตวันธามหังตมริยานคานังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังตติยานุสติธานะวันธามิตังสิเรนะหังสังฆาสาหาสมิทาโสวะสังกัวเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมสังฆาสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนัตถิเมสารณะอันยังสังโฆเมสารณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนวัตเถยังสัตตุสาสเนสังฆังเมวันธัมมาเนนะยะปุญญังปสุตังอิทะสัพเพปิอันตารายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสากายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุวะเจยันตังกาลันตะเลสังวะริตุงวะสังเฆหันธัมมยังสัพพุทธานังนมการังกะโลมะเสนาโมเมสัพพุทธานะอุปันนานังมะเหสีนังตันหังกะโลมะหาเวโลเวทังกะโลมะหายะโตสารนังกะโรโรกะหิตโตทีปังกะโรชุติณทะโรโกนทันโยชนะปาโมโคมังคาโรปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทีโรเรวโตรติวัฒโนสวพีโตคุณสัมปันโนอโนมาทาสิชนุตตะโมปะทุโมโรกะปัจโชโตนารโทวรสารทีปะทุมุตตะโรสัตตะสาโรสุเมโทอัปปติปุคคะโรสุชาโตสัพพะโรกะโคปิยทาสีนาราสะโพ
อัตถทาสีการุณิโกธรรมทาสีตมวนุโทสิทธาโทอัสมวโรเกติโสจวัฏตังวโรปุสโสจวัฏโทพุทโววิปัสสีจานุปโมสิขีสัพพหิโตสัทธาเวสภูสุขทายโกกกุสันโทสัทธวาหัวโกนะกมโนรนัญชหัวกัสปวสิริสัมปันโนโคตโมสักยปุงคาวัติหันธมยังอติตปัจเวคณะปาทังพนามเสอาชมยาอปัจเวคิตวายังจีวรังปาริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสะปฏิฆาตายะอุณหาสะปฏิฆาตายะดังสมกสวาตาตัปสิริงสัพสัมภาสานังปฏิฆาตายะยาวาเทวหิริโกปินาปฏิชาธนาทังอาชมยาอปัจเวคิตวายโยปินทปาโตปาริพุตโตโสเนวทวายนมัทายนมันธนายนวิภูสนายะยาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพรหมจริยานุคหายาอิติปุรานันจเวทนังปฏิหังคามินาวันจเวทนะนาอุปาเทสามิยาตราจเมภเวสติอนาวาชตาจะพาสุวิหารโรจติอาชมยาอปัจเวคิตวายังเสนาสนังปาริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสะปฏิฆาตายะอุณหาสะปฏิฆาตายะรังสมกสวาตาตัปสิริงสัพสัมภาสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตุปาริสายวิโนทนาปฏิสัลลานารามาทังอาชมยาอปัจเวคิตวายโยคิรานปัจจยะเพสัชปาริคาโรปาริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานะเวยาภาธิกานางเวทนานะปฏิฆาตายะอัพยาปัจฉาปรมตายาติหันธมยังอุทิสนาทิธานาคาทาโยภนามเสอิมินาปุญญากาเมนาอุปัชฌายาคุโนตาราอาจารย์โยปการาจามาตาปิตาจายาตาการปิยามะมังสุลิโยจันติมาลาชาคุณาวันตานาราปิจักธัมมะมาราจะอินทาจะโลกะปาราจะเทวตายาโมเมตามนุสาจะมาชาตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปาเปทะโวมะตังอิมินาปุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจะขิปาหังสุราเพเจวาตันหุปาทานะเฉทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพานโตมะมังนัสสันตุสัพพาทาเยวายัตถาชาโตภะเวภะเวอุชุจิตตังสติปัญญาสัลเลขววิริยามหินามาราระพันโตโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปาวาโรนาโทธรรมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกะพุทโธจะสังโฆนาโทตาโรมะมังเตโสตมานุภาเวนามาโรกาสังราพันตุมานะโมตัสสะภะคะวะโตตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
มมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิยะถาปิเสราวิปุราณะภะภาตาสมานตาอนุปาริยโยงนิพพานเทนตาจะตวดทิสาเอวังชาราจะมาจุจาทิวาตันติปานิโนคาติเยพรามณิเวเสสุเทจันทารปวกุเสนกินจิปาริวาเชติสัพพเมวะพิมาทตินาตาทะหาทีนะภูมินารธานังนาปาติยานาจาปิมันตยุทธเทนสักกาเชตุงทะเนนวะตาสมาหิปันทิโตปัวโสสัมปัสสังอัตถมาตโนพุทธเทธรรมิจะสังเขจะทีโรสัทธังนิเวสเยโยธรรมจาริกาเยนวาจายอุทะเจตสาอิเทวนาปะสังสันติเปจสะเขปะมัวทติยาสัสทาตถาคเตอาจาราสุปติทิตาสีรัญจยาสกัลยาณะอริยกันตังปะสังสีตังสังเขปะสาโทยาสัทธิอุชุภูตันจะทาสนังอัทธริโทติตังอาหุอโมทันตาสชีวิตาตาสมาสัทธันจะสีรันจะปะสาทังธรรมทาสนังอนุยวดเชธเมธาวิสารังพุทธานาสาสนันติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมาทิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธชติอภิสเมติอภิสัมพุทธตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมาทิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธชติอภิสเมติอภิสัมพุทธชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัชชติอุตตาคโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทา
วะภิกขเวตถาคตานะอนุปาทาวะตถาคตานะทิตาวสาธาตุธรรมาทิตตะธรรมนิยามตะสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคตุอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัพุทธิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิธัมมะวะจะภควะอัตตมนาเตภิกขุภควะโตภาสิตาอภินันทวนเตสัพเพสังขาราอนิจจาปิยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินทติทุกขเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินทติทุกขเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินทติทุกขเอสมะโควิสุทธิยาอปกาเตมโนเสสุเยชนะปาระคามิโนอัฏฐายะอิตาราปชาติระเมวะนุทาวติเยจะโคสัมมทัคขาเตธัมเมธัมมานุวัตติโนเตชนะปารเมสันติมัจจุเทยังสุทวตตารการหังธัมมังเวปะหายะสุกะภาเวทะปันทิโตโอกะอโนกะมาคัมมวิเวเกยัตถทุรมะตาตราภิรติเมเฉยยะหิตวะกาเมอกินจโนปริโยทะเปยยะอัตตานังจิตตะกะเรเสหิปันทิโตเยสังสัมโพธิยะเคสุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอาทานปฏิเนสเคอนุปาทายะเยรตะขีนาสวาชุติมันโตเตโรเกปริเนพุตาเตอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวุภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตัสสเกวราสทุกขาขันธาสสมุทโยโหติอวิชชายตเววะอเสสวิระกะนิโรธาสังขารนิโรโทสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทนามรูปสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธาสนิโรธภาสนิโรธาเวทนานิโรธเวทนานิโรธาตัณหานิโรธตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธาภวนิโรธภวนิโรธาชา
ตินิโรธชาตินิโรธาชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนะสุปายาสานิโรชันติเอวเมตัสเกวราสทุขขันธาสนิโรหโหติยะธาหเวปาตุภวันติธรรมอาตาปิโนชายโตพรหมนาสะอาทาสกะขาวะปยันติสัพพายโตปะชานาติสะเหตุธรรมยะธาหเวปาตุภวันติธรรมอาตาปิโนชายโตพรหมนาสะอาทาสกะขาวะปยันติสัพพายโตขยะปัจจยานังอเวทิยะธาหเวปาตุภวันติธรรมอาตาปิโนชายโตพรหมนาสวิทูปยะติทติมาราเสนาสุโรวะโอภาสยมันตาริคันติอติตังนานวะขเมยนาปฏิกังเขอนาคตังยะทติตังปะหินันตังอาปัตตังจะอนาคตังปัจจุปันนันจะโยธรรมตัทธตัทธวิปัสสติอสังหีระอสังกุปะตังวิทธามนุพลูหะเยอาเชวะกิจจะมาตาปะโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวะวิหาริมาตาปิอโหรัตตมตันทิตังตังเวภาเทกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีเตอเนกชาติสังสารังอเนภิสังคหการังคเวสันโตทุกขาชาติปุณะปุณะคหการกทิโทสิปุณะเคหะนกาหสิสัพพาเตภาสุกาภัคคาคหกูตาวิสังขตังวิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัชฌคาติอิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัพปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรโพธิสัตธรรมสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวะขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกนิโกะเอไอปัสสิโกปานายิโกปาจาเวทิตาโหวิญโยเหติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติธาจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคราเอสภควโตสาวกสังโฆอาหุไนปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตระปุญญเขตาโปรกาสาติภาหุงสหัตสมภิเนเมตาสาวุธันตังคลีเมขารังอุทิตโครัสเสนมารักทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินชะสาภวตุเตชะยะมังคารานิมาราติเรกัมภิโยชิตัสาภารัตติโครัมปนาราวกัมมะขมัฏฐัตถะ
ยะขังขันเตียสุทานตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตียชสาภาวตุเตชยมังคารานินาราคิริคาชวารังอติมาตภูตาทาวาคิจักกามสนีวสุทารุนันตาเมตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคารานิอุคิตตขัดขมติหัตถสุทารุนันตาทาวันติโยชนปัทังคุริมาระวันตาอิทิปิสังขตมโนชิตวามุนินตัตเตอาจารย์ภาวตุเตนิกตวานกาธมุทารังอิวคาพินิยาจินจายทวดทวจนะชนกายมัดเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคารานิสัจจะวิหายมติสัจจะกวาทะเกตุวาทาพิโรปิตมะนะอติอันทภูตาปัญญาปะทีปะชะริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานินันโทปะนันทภูชะขังวิภูทางมหิตทิงปวดเตนะเถระภูชะเขนะธรรมาปะยันโตอิทัวปะเทสวิธินาชิตตวามุนินภาวตุเตชะยะมังคารานิทุกขาหาทีติปุชะคินาสุทัตถหัตถังพรหมวิสุทธิชุติเมธิภกาภิธานายานาคเทนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะภาวตุเตชะยะมังคารานิเอตาปิพุทธชะยะมังคาราอัตถคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมะตันทิหิตวะนาเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขาอธิคมัยยะนาโรสะปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพพปานินาปุเรตวาปารมีสัพพปัตตโอสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชะยะมังคารังชะยันโตโพธิยะมูเรสักกยานะนันทิวัฏฐโนเอวะตะวังวิชโยโหหิชยาสุชะยะมังคาเรอปาราชิตะปัลลังเกสีเสปะทวิปวคาเรอภิเสกสัพพุทธานะอัคปัตโตปโมทติสุนัขขตังสุมังคารังสุปภาตาสุหัวทีตังสุขโนสุโมหัวโตจะสุเยทังพรหมจาริสุปัทักขีนะกายกรรมวาจากรรมังปัทักขีนังปัทักขีนะมโนกรรมังปนิธิเตปัทักขีนาปัทักขีนานิกตวะนารพันตาเทปัทักขีเนนาสังสีโมพรหมจะมหาเทวาเทยาคาปลายติพรหมจะมาเทวาอภิลาภาภาวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภาวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอุนาโมพุทธายะวิระทายโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งพาพาหาหาเรือนาสังสิมัวพรหมจะมา
ทิวาสเพยคะปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหูหาติพุทธามะอุนามุพุทธายาวิราทะโยวิราโคนายาวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธาสามานิมามาพุทธาสาสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพพาพาหาหาเรือเรือนาสังสิมัวพรหมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหูหาติพุทธามะอุนามัวพุทธายะวิราทะโยวิราโคนายังวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธาสมานิมามะพุทธาสสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือภาวะตุสาพะมังคะรังรักขันตุสาพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสวดทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาสวดทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวดทีภวันตุเตอิมาหังภควาอัตตะภาวังตุมหากังปาริจชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทิญ
มควรแก่เวลา อีกทางปุญญาพลังผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลละบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ